ที่เป็นคลิปอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปรอกฎหมายในกระบวนการผิดกฎหมายอยู่แล้วดำเนินการอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีกฎหมายกระทรวงบัญชาออกมาเนี่ยมันก็จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่เป็นผลพวงของการที่พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านที่ยังไม่ทันได้พิจารณาก็ไปหยุดกระบวนการซะก่อนมันก็เลยทำให้เกิดความกังวลแต่ว่าไม่มีผลในเรื่องของการปฏิบัติผู้ที่บล็อกกฎหมายฉบับนี้ผู้ที่ทำให้เกิดความรังคาก็ต้องชี้แจงไม่ใช่ผมชี้แจงอย่ามาโทษผมวันนี้มีสมาชิกพรรคก้าวไกลที่เป็นคุณหมอก็ออกมาบอกว่าอะไรต้องรับผิดชอบยังมีสันทนาการอยู่หรือมีอะไรอยู่คนที่เสนอสันทนาการอย่างที่พรรคภูมิใจไทยนะร่างพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีสันทนาการพรรคภูมิใจไทยทำกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวและพรรคก้าวไกลยังมีการเสนอให้มีสันทนาการแต่ว่าในชั้นกรรมาธิการข้อเสนอที่ตกไปครับพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการเสนอนะอาจารย์ดร.กนกวงศ์ทำงานก็เสนอให้มีสันทนาการแต่เรื่องนี้ตกไปแต่พรรคภูมิใจไทยไม่มีการเสนอสันทนาการเลยจะมาบอกว่าพรรคภูมิใจไทยต้องรับผิดชอบข้อมูลสันทนาการนี่มันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่หรอกวันนี้มีข่าวดีสำหรับวงการสื่อไทยนะครับฟ้าเดียวกันเดชสารของปัญญาชนที่นักวิชาการจำนวนมากแสดงความเห็นแล้วก็เขียนในเรื่องต่างๆซึ่งในอดีตถูกมองเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับวันนี้ฟ้าเดียวกันบก.ธนาพลอิ๋วสกุลนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ต่อต้านรัฐประหารปี49แล้วก่อตั้งเครือข่าย19กันยาต้านรัฐประหารวิบัติอย่างสูงในการผลิตสื่อนะครับปกป้องการเขียนฆ่าคนเสื้อแดงในปี53นะครับได้รับรางวัลใหญ่คือรางวัลวอลเตอร์นะครับจากสมาคมผู้จัดพิมพ์สากลนะครับในฐานะเป็นสื่อที่ทำงานเพื่อปกป้องเสรีภาพสื่อแล้วก็สิ่งพิมพ์ได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือรางวัลใหญ่มากนะครับของวงการสื่อรางวัลวอลเตอร์นะครับเป็นเกียรติยศของคนทำหนังสือสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การทำหนังสือนั้นเป็นธุรกิจไม่ได้กำไรนะครับฟ้าเดียวกันก็ฝ่าฟันมาได้เป็นระยะเวลา10กว่าปีได้รับรางวัลระดับโลกไปขนาดเดียวกันนะครับพลเอกประยุทธ์นะครับซึ่งกำลังจะขึ้นศาลนะครับจะมีการอ่านคำวินิจฉัยคดี8ปีในวันที่30ที่จะถึงนี้นั้นจับตากันมากว่าพลเอกประยุทธ์จะวางตัวอย่างไรปรากฏว่าวันนี้เกิดเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์เข้ามาประชุมสภากลาโหมครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณ2565นะครับแล้วก็เป็นการประชุมของผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดเดิมซึ่งจะเกษียณในวันที่30กันยานะครับปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์อลหม่านชุลมุนเกิดขึ้นนั่นก็คือขณะที่นักข่าวนั้นเห็นพลเอกประยุทธ์พยายามจะเข้าไปพูดคุยเข้าไปสัมภาษณ์นั้นพลเอกประยุทธ์รีบขับรถออกไม่ใช่รีบขับรถนะครับนั่งรถที่คนอื่นขับนะครับออกจากสภากลาโหมไปอย่างรวดเร็วนะครับด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยแต่เป็นการเพ่นออกไปนะครับในแบบที่ผู้สื่อข่าวสายทหารนะครับงงไปตามๆกันผมไม่รู้ว่าเล็กวาสนานาน่วมงงหรือเปล่าแต่น้องไอซ์ปัตยานงนุชเนี่ยงงนะครับเห็นภาพในคลิปเห็นไอซ์มองมายังเพื่อนผู้สื่อข่าวด้วยสายตางงๆว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้ท่านนายกตู่ถึงเป็นแบบนี้นะครับขณะเดียวกันกระแสข่าวลือเรื่องรัฐบาลที่ว่อนอย่างหนักนั้นเริ่มต้นก่อนคือรัฐมนตรีชัยวุฒิเป็นคนปล่อยนะครับ2วันรวดนะครับเมื่อวันพลเอกประวิตรก็เอามามองหน้าว่าใครเป็นคนพูดว่าจะไม่มีเลือกตั้งคุณชัยวุฒิก็ยักคิ้วหลุดตาแล้วก็บอกว่าพอแล้ววันนี้พลเอกคงชีพนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับออกมาทำหน้าที่โฆษกที่ดีนะครับยืนยันว่าไม่มีการรัฐประหารใครจะพูดอย่างไรด้วยวัตถุประสงค์อะไรก็ต้องไปถามคนนั้นอันนี้คุณคงชีพแกเกรงใจนะครับแกไม่ได้บุว่ารัฐมนตรีเป็นคนพูดนะครับจริงๆรัฐมนตรีพูดนะครับคุณคงชีพถามรัฐมนตรีเอานะครับคุณคงชีพบอกว่าทหารไม่มีเงื่อนไขอะไรที่นำไปสู่ตรงนั้นยืนยันอีกทีว่าไม่มีรัฐประหารทั้งสิ้นขอให้อุ่นใจและสบายใจนะครับแล้วก็ยืนยันว่าในที่ประชุมสภากลาโหมพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดถึงการเหตุการณ์รัฐประหารแต่อย่างใดนะครับก็เป็นบรรยากาศที่กองทัพพยายามจะสอบยบข่าวลือเรื่องรัฐประหารนะครับส่วนการเมืองที่ยังขุ่นมัวนั้นก็ยังคงขุ่นมัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่คลิปของเด็ก5คนนะครับซึ่งมีการสูบกัญชากัญชาชุดนักเรียนนั้นนำไปสู่ความไม่พอใจต่อนโยบายกัญชาอย่างกว้างขวางต้องย้ำนะครับว่าในแง่นโยบายและในแง่กฎหมายนั้นการสูบกัญชานั้นเป็นเรื่องผิดนะครับรัฐบาลและกฎหมายกัญชาเสรีซึ่งผ่านสภานะครับและทุกพรรคสนับสนุนกันเกือบหมดนั้นไม่ได้ยอมรับการสูบกัญชาโดยเยาวชนนะครับแต่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายข้อบังคับต่างๆออกมาล่าช้าแล้วเมื่อมาถึงการร่างกฎหมายเพื่อควบคุมการสูบกัญชานั้น
หลายพรรคก็คว่ำกฎหมายดังกล่าวไปนะครับดังนั้น เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับหมอเก่งวายโยบัญชีรายชื่อก้าวไกลมาบอกว่าเหตุการณ์ที่มีเด็กสูบกัญชาในห้องเรียนนั้นในโรงเรียนนั้นเป็นภาพสะท้อนที่เห็นอย่างชัดเจนว่านโยบายของกัญชาเสรีนโยบายกัญชาเสรีภูมิใจไทยเป็นเพื่อการแพทย์หรือสันทนาการกันแน่นะครับถามต่อไปว่ากัญชาเสรีนะครับมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์ไทยอย่างไรเห็นมีแต่รายงานเคสกัญชามากขึ้นนะครับควรจะรู้เรื่องก่อนนะครับว่ากัญชาเมืองไทยขาดตรงไหนขาดอะไรอย่างไรแล้วก็มีประโยคนึงก็โจมตีไปที่คุณอนุทินว่าคนที่จะตอบคำถามนี้ได้คนตอบควรจะเป็นหมอและการจะเป็นหมอได้ก็ต้องไปเรียนหมอให้จบและสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ผ่านทั้ง3ขั้นตอนก่อนนะครับเมืองไทยเสรีกัญชามากที่สุดในโลกประชากรหาซื้อกัญชาได้ง่ายกว่าเหล้าและบุหรี่นะครับเหล้ายังมีการจำกัดการขายบุหรี่ไม่สามารถวางแสดงผลิตภัณฑ์แต่ว่ากัญชานะครับผู้มีอำนาจเป็นคนโปรโมทกัญชาเองนะครับแล้วก็ระบุต่อไปว่าอยากฝากไปถึงคุณอนุทินที่เรียกตัวเองว่าหมอหนูและชอบให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์แบบผิดๆว่าถ้าอยากทำตัวเป็นหมอให้ไปเรียนแพทย์มาก่อนออกนโยบายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนนะครับเก่งวาโยก้าวไกลบอกว่าถ้าจะขายกัญชาจริงๆมาตรฐานในการจำหน่ายต้องมีไม่ต่ำกว่าบุหรี่ถ้าจะไปใช้ทางการแพทย์ก็ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานของการควบคุมมอร์ฟีนนะครับขนาดมอร์ฟีนนำเข้ายังต้องผ่านกระทรวงสาธารณสุขแต่ทำไมกัญชาไม่มีมาตรฐานแบบนี้เลยส่วนคุณอนุทินวันนี้ก็ออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดหลังจากพรรคก้าวไกลหมอเก่งวายโยไล่ไปเป็นหมอก่อนออกนโยบายกัญชานะครับโจมตีว่าเก่งวายโยนะครับขาดวุฒิภาวะขณะเดียวกันนะครับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับอนุทินคุณอนุทินก็ระบุว่าหมอเก่งวายโยออกมาพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนที่อนาคตใหม่โดนยุบนั้นหมอเก่งพยายามจะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแต่ไม่ได้รับการตอบรับจึงอาจจะเป็นเหตุให้หมอเก่งวายโยผูกใจเจ็บแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับว่านี่เป็นข่าวที่สื่อออกมาทางฝั่งคุณอนุทินนะครับซึ่งเก่งวายโยจะมีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือไม่ท่านผู้ชมดูตรวจสอบกันเองจากการทำงานของหมอเก่งวายโยได้ตามใดก็ตามที่กฎหมายควบคุมการใช้ในระดับรายละเอียดนั้นยังไม่ได้ผ่านนะครับพรรคการเมืองที่มีส่วนในการคว่ำกฎหมายก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเร่งรัดพิจารณากฎหมายดังกล่าวให้รวดเร็วด้วยเพราะว่าถ้าวิจารณ์กฎหมายควบคุมมีปัญหาความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองคือต้องออกการแก้ไขให้รวดเร็วและอุดปัญหาไม่อย่างนั้นการควบคุมกัญชาเสรีก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับกลับมาพบกับผมศิโรจน์ ค้ำไพบูลย์ได้ใหม่ Over Your Page Voice TV Over Your YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ช่อง 51สวัสดีครับ